่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนวิกฤตเศรษฐกิจการเก็บภาษีคนรวยและพ่อค้ากับข่าวลือในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ข้อมูลจากลายพระราชหัตถ์ในรัชกาลที่7ลงเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2474เมื่อภายหลังจากการกลับบ้านครั้งแรกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้เล่าเอาไว้ตอนหนึ่งว่าในเดือนเมษายนนั้นเองทางกรุงเทพได้มีพระราชพิธีฉลองพระนครและพระราชวงศ์จักรีมีอายุครบ150ปีข้าพเจ้าซึ่งหมายถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ได้ยินข่าวลือทั้งเมื่ออยู่ในกรุงเทพและต่อมาว่าจะมีการปฏิวัติใหญ่เกิดขึ้นในระหว่างพิธีนั้นซึ่งทูลหม่อมอาหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงจัดงานขึ้นอย่างหรูหรารวมทั้งจะมีการเปิดสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ด้วยซึ่งข่าวลือต่างๆนี้ข้าพเจ้าได้รับมาจากทูลหม่อมอาเองดังมีข้อความที่ควรจะลอกมาจากลายพระราชหัตถ์ดังต่อไปนี้เพราะอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้แต่งประวัติศาสตร์ได้อันหนึ่งโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าภาวะการเงินของเราร้ายกาจมากเราจะขาดทุนมากปีนี้ปีหน้าก็จะดูมืดมัวยิ่งขึ้นอีกแต่ถ้าเราตัดรายจ่ายกันอย่างเด็ดเดี่ยวเราอาจจะทนได้อีกปีหนึ่งแต่การตัดรอนั้นจะนำความลำบากมาสู่คนเป็นจำนวนมากถ้าขืนเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายปีเราจะเป็นอย่างไรก็เหลือรู้คนเขาจะต้อนรับการถูกดุลออกอย่างมากมายอย่างไรก็ไม่ทราบแต่เป็นการจำเป็นถ้าจะป้องกันไม่ให้ชาติล่มจมเรากำลังจวนจะล่มจมอยู่แล้วปีหน้าจะต้องออกภาษีใหม่ๆอีกมากชีวิตจะไม่ง่ายสบายนักภาษีเหล่านี้คนรวยและพ่อค้าจะต้องเป็นผู้เสียนั่นก็เป็นของดีอย่างหนึ่งที่การเก็บภาษีของเราจะได้เป็นไปในทางยุติธรรมมากขึ้นฉันได้พยายามต่อสู้จะเอาให้ได้มานานแล้วแต่ไม่สำเร็จบัดนี้การเศรษฐกิจตกต่ำจะช่วยฉันเลยออกจะดีใจของที่ฉันไม่ชอบก็คือการคัดราชการออกสงสารเขาจะเอาอะไรกินกันเล่าหมู่นี้มีข่าวลือถึงการจะฆ่าคนสำคัญกันอยู่เรื่อยๆแม้เด็กนักเรียนผู้หญิงตามโรงเรียนก็คุยถกกันฟังเสียงดูผู้ที่จะถูกฆ่าคือทูลหม่อมชายกับกรมกำแพงเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีของคณะเจ้าซึ่งถูกหาว่าเป็นผู้ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำข่าวลือว่าจะฆ่ากันวันนั้นวันนี้แต่ว่าจะต้องเกิดขึ้นก่อนพิธี150ปีผู้ที่จะทำการฆ่านั้นว่ากันว่าจะเป็นนายทหารหรือข้าราชการเบี้ยบำนาญฉันเองออกจะอยู่ในฐานะดีเกือบไม่มีใครพูดถึงการฆ่าฉันทั้งนี้เพราะฉันได้สละเงินให้แก่ชาติมากแต่ก็มีพูดกันบ้างว่าฉันจะถูกยิงในระหว่างการพิธีเราไม่ถือเอาข่าวลือนี้เป็นแก่นสารนักแต่เราก็ต้องระวังตัวกันเพราะคนที่ไม่พอใจนั้นคงจะมีมากหมู่นี้เราทำงานกันมากจนอ่อนเพลียกันหมดมีประชุมพิเศษทุกสัปดาห์และสุดท้ายนี้ในที่สุดข่าวลือต่างๆว่าจะมีปฏิวัติในงานฉลองพระนครก็เป็นอันเหลวไหลไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากในลายพระราชหัตถ์ของทูลหม่อมอาหมายถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั้นท่านว่ามีคนด่าเจ้ามากหาว่าร่ำรวยจนเกินความจริงแต่ก็ต้องเสียภาษีเท่าคนจนๆส่วนข้าราชการนั้นต้องเสียภาษีเงินเดือนซึ่งมีขึ้นใหม่ในเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าหมายถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์มีความหนักใจมากจึงได้มีจดหมายไปกราบทูลขอถวายความเห็นให้มีการเก็บภาษีรายได้และถ้ายังไม่มีแล้วจะขอถวายเงินส่วนตัวของข้าพเจ้าช่วยราชการเป็นเงิน1หรือ200,000บาทข้าพเจ้าก็จำไม่ได้เสียแล้วแต่ยังไม่ทันได้รับพระราชทานตอบก็ได้เกิดเหตุการณ์นั้นใหญ่หลวงได้บังเกิดขึ้นที่เมืองสยามก่อนแล้วนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ